ากันอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ที่เกาหลีใต้อย่างที่เราทราบกันว่าสถานการณ์โควิดที่เกาหลีใต้นี่ก็กำลังแบบเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็เลยมีหลายคนเป็นห่วงนะคะว่าการที่พรรคโวกอมเนี่ยจะต้องเข้ากรมใช่ไหมแล้วจะต้องมีแฟนๆเนี่ยซึ่งมาจากที่ต่างๆมาส่งทีนี้ทางคนในพื้นที่เขาก็เลยไม่ค่อยอยากให้มาค่ะคุณผู้ชมมีข่าวนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองจีนแฮในจังหวัดของขยองซางด้านใต้นี่นะคะทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเกาหลีใต้ต้องมีการประกาศด่วนเลยแจ้งเตือนผู้พักอาศัยขอให้เคร่งครัดในการสวมหน้ากากป้องกันไวรัสนะคะให้มากขึ้นหากจะออกไปไหนมาไหนในช่วงนี้เนื่องจากจะมีคนมาจากนอกเมืองเนี่ยเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งกลุ่มคนจากนอกเมืองดังกล่าวนั้นนะคะตามข่าวบอกว่าก็คือสาวกแฟนผลงานของพรรคโปกอมพระเอกยิ้มละมุนคนดังแห่งซีรีส์ Encounter ที่มีกำหนดจะตบเท้าเข้ากรมในวันที่31ตุลาคมนี้ณศูนย์บังคับการด้านการศึกษาของกองทัพเรือที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขยองซางใต้แห่งนี้ค่ะหลังมีรายงานออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าดารานักร้องหนุ่มคนดังรายนี้จะเข้ามาประจำการในส่วนของวงดุริยางกองทัพเรือค่ะซึ่งเกี่ยวกับประเด็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้นนะครับทางศูนย์บังคับการก็เป็นกังวลเช่นกันนะครับก็จะได้มีการแจ้งนะครับต่อต้นสังกัดของพรรคโปกอมนะครับขอให้ไม่ให้แฟนๆเนี่ยมาส่งกันด้วยอีกทางช่องทางหนึ่งนะครับในช่วงเวลาที่เกาหลีใต้นะครับกำลังเผชิญกับระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างหนักนะครับอีกระลอกจนมีข่าวว่าเตียงผู้ป่วยตอนนี้เนี่ยเกือบจะไม่พอแล้วนะครับซึ่งทางบริษัท Blossom Entertainment ต้นสังกัดของพรรคโปกอมเนี่ยก็ได้มีการแถลงนะครับอย่างเป็นทางการระบุนะครับว่าตัวพระเอกคนดังจะเข้ากรมอย่างเงียบๆไม่มีอีเวนต์พิเศษจึงขอแฟนๆงดเดินทางมายังศูนย์บังคับการในจังหวัดขยองซังใต้ดังกล่าวนะครับช่วงนี้ก็ลังระบาดอยู่เอาไว้รอไปต้อนรับตอนเขาออกจากกรมก็แล้วกันนอกอีก2ปีจริงนะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นเป็นผู้ชายที่ยิ้มและละมุนมากโอ้ยคุณหวานนะที่ผมเห็นดิฉันจะเป็นลมดูเรื่องของผู้ชายอะไรทำไมยิ้มได้สวยขนาดนี้แล้วคือดูสดใสน่ารักมากดิฉันสังเกตว่าประกายตาแวบขึ้นมาทันทีหลายคนคงตกใจน่ารักมากอ่ะผมยังชมผู้ชายด้วยกันเองด้วยเนี่ยจริงดูเขาเล่นนะแบบน่ารักมากน่ารักจริงน่ารักจริงนะฮะล้อเล่นอย่างเงี้ยน่ารักครับผมไม่หยุดนะตอนนี้ได้เข้าข่าวต่อไปอ่ะเชิญโอเคโอเค